ผู้ดูแลสวนสัตว์บอกว่าเป็นเวลา3ปีแล้วที่เจ้าเสืออมูตัวนี้กินแพะแกะและกระต่ายเป็นอาหารสัปดาห์ละ2ครั้งโดยในวันนั้นผู้ดูแลก็เอาแพะไปใส่ไว้ให้มันในบริเวณที่ขังตามปกติแต่พอเขาไปดูอีกรอบกลับเห็นเจ้าอมูนอนเล่นอยู่บนตัวเจ้าแพะตัวนี้อย่างอารมณ์ดีและถึงแม้มันจะหิวเพราะไม่ได้กินอะไรมา4วันแล้วก็ตามแต่เจ้าอมูก็ยังไม่ยอมกินเจ้าทีมูอยู่ดีเขาเล่าว่าตอนแรกคิดว่าไม่ช้าไม่นานเจ้าแพะตัวนี้คงต้องถูกกินแน่ๆแต่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า1เดือนแล้วก็ตามสัตว์ทั้งสองก็ยังคงวิ่งเล่นนอนเล่นคลอเคลียกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเดิมผู้ดูแลสวนสัตว์บอกว่าเจ้าแพะทีมูมีที่นอนของมันเองแต่กลางคืนมันมักไปนอนอยู่ข้างๆเจ้าอมูเห็นได้ว่ามันชอบนอนที่นั่นเพราะหากเจ้าอมูเดินออกไปเจ้าทีมูก็จะเปล่งเสียงร้องเรียกไม่หยุดจนกว่าเจ้าอมูจะกลับมาเขาบอกว่าหากเจ้าอมูอยากกินแพะตัวนี้มันก็สามารถกินได้ในชั่วพริบตาแต่ที่มันไม่กินเป็นเพราะมิตรภาพเพราะเจ้าแพะทีมูแสดงความกล้าหาญให้อมูเห็นอมูก็เลยคิดว่าเอาละน่านับถือเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องราวของนักล่าเหยื่อกับเหยื่อที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีความสุขพวกเราเป็นมนุษย์แท้ๆแต่กลับต่อสู้ฟาดฟันใช้เลขกลเข็นฆ่ากันเองลองดูสัตว์ทั้งสองนี่สิมันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับหมู่มวลมนุษยชาติ